สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่คือรายการ Business รายการที่พาคุณผู้ชมไปดูกลยุทธ์ในการทำธุรกิจแล้วก็แนวคิดในการทำการตลาดที่นี่วิทยุจุฬาเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ 4:30 รีรันอีกครั้งหนึ่งวันเสาร์ตอน 5:30 อยู่กับดร.เอกภัทรธนกุลประธานหลักสูตร MBM จากจุฬาลงกรณ์ Business School และผมเล็กมนชัยวงศ์กิติไกรวันผู้ประกาศข่าวจาก TNN ช่อง16กลับมาเจอกันแล้วก็ช่วงปีใหม่อาจารย์ได้สวัสดีปีใหม่คุณผู้ฟังไปแล้วผมสวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอีกรอบหนึ่งสวัสดีปีใหม่แม้จะเลยมากลางเดือนแล้วสวัสดีวันเด็กด้วยโอ้จริงด้วยตายจริง เหมือนผ่านวันเด็กมานานมากแล้วอะครับเรามีเรื่องให้สวัสดีได้บ่อยๆครับเดือนนี้จนถึงเดือนหน้าเดี๋ยวสวัสดีวันเด็กแล้วเดี๋ยวสวัสดีวันตรุษจีนสวัสดีวันวาเลนไทน์ด้วยแล้ววาเลนไทน์เดือนหน้าสัตว์ไปแล้วก็แบบไปเรื่อยๆสวัสดีวันมาฆบูชาจริงๆประเทศเราดีอย่างนึงคือพอวันหยุดเยอะเนี่ยเราหาอะไรที่เป็นเฟสทีฟเนี่ยเอามาเล่นได้ตลอดและการตลาดก็มีความสุขแต่นักบริหารธุรกิจบางคนก็อาจจะไม่มีความสุขไปด้วยสาเหตุเพราะว่าเวลาเขาบริหารต้นทุนเนี่ยเมืองไทยพอมันมีเรื่องของฮอลิเดย์เยอะมันจะมีต้นทุนส่วนนี้ซึ่งเยอะมากคุณเล็กตอนที่ไปดูตัวเลขของวันหยุดของแต่ละประเทศมาประเทศไทยก็ติดอันดับต้นๆเหมือนกันแหละว่ามีวันหยุดนักขัตฤกษ์เยอะนักขัตฤกษ์มันก็มีความสุขดีสำหรับคนทำงานแต่คนที่เป็นเฒ่าแก่อาจจะไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่เพราะว่านักขัตฤกษ์ทีคนก็ชอบก็คนหยุดงานแต่ต้องจ่ายเงินเหมือนเดิมแล้วมากกว่านั้นคือบางทีต้องปิดร้านรายได้ก็ไม่เข้ารายจ่ายออกรายได้ไม่เข้าก็แอบบ่นกันเหมือนกันล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องหาทางบาลานซ์ให้ดีนะครับแต่ไม่เป็นไรเล่าให้ฟังเฉยๆประเด็นคือก็สวัสดีปีใหม่และสวัสดีวันเด็กนะครับ วันเด็กของไทยเสาร์ที่2วันนี้คือสิ่งที่อาจารย์กำลังจะแชร์เนี่ยไม่ได้พูดแค่มุมมองของการตลาดในประเทศไทยแต่อาจารย์เนี่ยไปแชร์ไปเห็นมุมมองของประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นดาวรุ่งเศรษฐกิจอย่างเวียดนามอาจารย์ไปมาตอนไหนสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็จริงๆก็ไปเวียดนามมาบ่อยๆครั้งแต่ว่ายังไม่มีโอกาสที่จะเล่าเรื่องของเวียดนามในแง่ของการตลาดให้กับท่านได้ฟังกันวันนี้ก็เลยคุยกับคุณเล็กเบื้องต้นว่าเรามาคุยเรื่องเวียดนามกันดีกว่าเขาทำการตลาดกันไหมอาจารย์ที่เวียดนามเนี่ยเขาทำแล้วเขาก็ทำได้น่าสนใจดีเราก็ได้เรียนรู้หลายอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศของเขาถ้าคือจริงๆแล้วเวียดนามแบ่งเป็นหลายส่วนนะครับในบริเวณตัวเมืองก็มีรูปแบบการใช้ชีวิตแบบนึงนอกตัวเมืองก็แบบนึงคล้ายๆกับประเทศไทยนั่นแหละคือมันก็เหมือนกับทุกที่คือคนมันไม่เหมือนกันงั้นประเด็นสำคัญคือความยากอย่างนึงคือคนชอบไปตีว่าจีนคืออย่างนี้เวียดนามคืออย่างนั้นอ๋อเหมารวมซึ่งจริงๆแล้วเบื้องต้นไว้ก่อนคือเวียดนามเองในแต่ละส่วนก็ไม่เหมือนกันหรอกเมืองใหญ่2เมืองของเขาไม่ว่าจะเป็นเมืองฮานอยหรือเมืองโฮจิมินห์อยู่ใต้นะครับก็คือไซงอนเดิมแล้วก็ฮานอยซึ่งอยู่เหนือก็ไม่เหมือนกันเลยวัฒนธรรมกาแฟกับชาไม่เหมือนกันเลยคุณเล็ก2เมืองนี้นะฮะครับเขาก็ที่หนึ่งกาแฟที่หนึ่งก็ชามันก็เป็นประมาณนี้แต่ว่ามากกว่านั้นก็คือว่าแล้วยิ่งไปดานังก็อีกอย่างนึงไปที่เมืองอื่นก็อย่างแล้วในแต่ละเมืองก็คนก็ไม่ได้เหมือนกันหรอกนะครับวันนี้ก็เลยเอาภาพรวมๆก็แล้วกันมาคุยกันสนุกเป็นของฝากเล่าให้ท่านฟังว่ามีการตลาดสนุกอะไรจากเวียดนามที่เอามาคุยกันได้เยอะทีเดียวน่าคิดเหมือนกันนะครับแล้วก็คุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ติดตามดูอยู่ผ่านทาง Facebook Live ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยหรือว่าแชร์ประสบการณ์ที่ไปเที่ยวเวียดนามกันได้ถ้าจำไม่ผิดเหมือนว่าฮานอยเนี่ยจะเป็นเมืองหลวงอยู่แล้วแต่ว่าเป็นเมืองของข้าราชการแล้วก็มีอะไรที่ดูมีความเก่าแก่ความเป็นเวียดนามของเขาไปแต่โฮจิมินห์จะกลายเป็นเมืองเศรษฐกิจใช่ครับก็จริงๆแล้วมันก็เกิดขึ้นจากตั้งแต่สมัยสงครามว่าทางฝั่งเหนือชนะฝั่งใต้พอฝั่งเหนือชนะฝั่งใต้ปั๊บทางเมืองหลวงก็อยู่ที่ฝั่งเหนือนั่นแหละก็คือฮานอยนะครับแล้วก็ราชการอะไรก็อยู่ที่ในเมืองหลวงถูกต้องแล้วแล้วก็สั่งโฮจิมินห์เองก็คือไส้งอนเดิมพอไส้งอนแตกปั๊บเขาก็มีการสร้างเมืองอะไรกันใหม่ก็ถือโอกาสมั้งหลายๆอย่างมันประกอบกันก็เลยกลายเป็นเมืองที่เป็นเศรษฐกิจงั้นถ้าใครไปโฮจิมินห์ก็จะได้อารมณ์แบบนึงถ้าไปที่ฮานอยก็จะได้อารมณ์อีกแบบนึงบางคนอยากจะเพื่อนผมอยากไปดูพิพิธภัณฑ์ที่มีศพของลุงโฮก็คือโฮจิมินห์นะครับปรากฏว่าไปที่เมืองโฮจิมินห์ซิตี้เพราะนึกว่าชื่อโฮจิมินห์เนี่ยศพของท่านโฮจิมินห์ก็ควรจะอยู่ที่โฮจิมินห์ไม่มีอยู่ฮานอยอยู่ฮานอยอ้าวแล้วเขาทำยังไงอ่ะไม่สามารถทำอะไรได้รอบหน้าอะไรกันรอบหน้าแล้วดูรูปไปแล้วกัน Google อะไรเงี้ยนะครับก็เป็น2เมืองที่น่าสนใจก็เข้าไปสิ่งนึงที่ประทับใจมากเวลาใครไปเวียดนามก็คือว่าคือความเป็นไทยเนี่ยเขาชอบอ๋อเหรอคนเวียดนามชอบความเป็นไทยคนไทยสินค้าไทยนี่แหละก็ภาพรวมๆนะครับคือไม่ได้ชอบทุกคนอันนี้ชัดเจนแต่ว่าภาพรวมๆของตลาดเนี่ยชอบไทยชอบไทยถึงขั้นไหนรู้ไหมคุณเล็กในมุมของการตลาดเวลาเราไปดูก็จะไปดูว่าเออเข้าไปในร้าน
คือคนอื่นอาจจะไปดูโรงงานอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าทางฝั่งผมเนี่ยเราก็จะไปดูพวกร้านขายของชำร้านสะดวกซื้อห้างสรรพสินค้าร้านค้าทั่วไปเดินเข้าตลาดเพื่อดูพฤติกรรมคนงั้นการตลาดเนี่ยก็จะมองในมุมลูกค้าจริงจังมากเลยเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อเขาซึ่งส่วนใหญ่เป็นยี่ห้อ K Circle เนี่ยครับคล้ายๆกับ 7-Eleven บ้านเราก็อยู่ตามทุกหัวระแหงครับเข้าไปปั๊บเนี่ยเราจะเห็นสินค้าที่ไม่มีแม้แต่ภาษาเวียดนามแต่เป็นภาษาไทยเอ๊ะก็คือเป็นสินค้านำเข้าจากไทยเหรอฮะคือมันมี2อย่างไอ้อย่างที่นำเข้าจากไทยก็ไม่แปลกใจเช่นบีทาเก้นก็เขียนเลยบีทาเก้นอย่างเงี้ยภาษาไทยเลยกระทิงแดงก็กระทิงแดงอันนี้เนี่ยก็เป็นอันนึงก็คิดว่าน่าจะเป็นสินค้าอิมพอร์ตเราก็ไม่ได้ไกลกันการขนส่งอะไรมันก็ง่ายนั่นก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าพอดูไปไม่ใช่บางอย่างเนี่ยอาจจะผลิตที่นี่แล้วทำเป็นป้ายภาษาไทยหรือฉลากภาษาไทยเฮ้ยถ้าอย่างนี้เนี่ยมันเหมือนกับของที่เราไปเห็นแล้วก็เออาก็ใส่ภาษาญี่ปุ่นเราก็รู้สึกว่ามันต้องผลิตในญี่ปุ่นแน่นอนซึ่งจริงๆแล้วผลิตที่ลำลูกกาถูกผมก็เลยถามเพื่อนก็หยิบสินค้าบางอย่างขึ้นมาผมไม่เคยเห็นในประเทศไทยเลยอ่ะแล้วก็ถามคนที่เป็นเพื่อนที่เป็นเวียดนามที่พูดภาษาไทยได้บอกว่าอันเนี้ยคือข้างหลังเนี่ยผลิตที่ไหนเพราะว่ามันเขียนภาษาเป็นเวียดนามใช่ไหมครับเขาก็เลยพลิกอ่านแล้วบอกก็ผลิตในเวียดนามอ้าวแล้วทำไมฉลากเป็นภาษาไทยแล้วภาษาไทยก็ใช้ไม่ค่อยถูกด้วยเช่นฉันยุ่งมากไม่ใช่อันนั้นคนละร้านคือก็เลยกลายเป็นว่าเขาบอกว่าคือพอมันมีอะไรที่มีความเป็นไทยลงไปอ่ะลูกค้าจะชอบงั้นเขาก็ยกตัวอย่างเช่นมอเตอร์ไซค์เนี่ยถ้าสมมติว่าบอกว่า made in Thailand เนี่ยราคามอเตอร์ไซค์เดิมเนี่ยก็จะแพงขึ้นอ๋อฮะเพราะว่าคิดเหมือนคุณเล็กว่าแต่ละประเทศเราก็จะชอบประเทศผู้ผลิตหรือประเทศอื่นๆได้ไม่เท่ากันอย่างเช่นคนไทยบางยุคก็จะชอบฮ่องกงบางยุคก็จะชอบญี่ปุ่นก็จะมียุคชอบญี่ปุ่นแล้วก็จะมีบางยุคชอบเกาหลีซึ่งเวียดนามเนี่ยถ้าดูภาพรวมๆของตลาดดูเหมือนว่าเขาจะชอบไทยครับเดินเข้าไปในห้างสรรพสินค้าชั้นรูๆของเขาเนี่ยอย่างเช่นลอตเต้เดินเข้าไปปั๊บเขาก็จะมีเคาน์เตอร์บางเคาน์เตอร์ที่เป็นสินค้าที่มาจากเมืองไทยอ่ะหลายๆยี่ห้อแต่ว่าแทนที่จะใส่ตราหรือชื่อใหญ่ๆเขาจะมีป้ายใหญ่ๆเขียนว่า Made in Thailand ด้วยอย่างนี้แสดงว่าตัว Country of Origin หรือว่าต้นกำเนิดเนี่ยมันก็ยังเป็นอะไรที่ใช้ในการทำการตลาดและสื่อสารการตลาดได้ดีมาจนถึงทุกวันนี้ครับก็เขาโอเคกับไทยดังนั้นเนี่ยก็เป็นเหตุสำคัญว่าตลาดนี้เวลาที่บริษัทไทยใหญ่ๆเข้าไปจะเป็น CP ก็ดีจะเป็น SCG ก็ดีเนี่ยแล้วพอมันเป็นสินค้าไทยก็รู้สึกว่าเป็นของมีคุณภาพโดยอัตโนมัติมันเรียกว่า Country of Origin Effect นี่แหละก็คือของเรื่องนี้คุยยากนะคุณเล็กแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นเมืองไทยโอเคกับสินค้าอเมริกันใช่อย่างเช่นสุขภัณฑ์เนี่ยเราทำเป็น American Standard มันจะดูแบบใช้สุขภัณฑ์ในห้องน้ำยี่ห้ออะไรอะ American Standardฟังแล้วดูแบบดูเท่เอ้ยขอออกเสียงอีกทีซิมันคืออะไรอ่ะเธอไม่รู้จักเหรออเมริกันสแตนดาร์ดก็ยังรู้สึกเฮ้ยมาตรฐานอเมริกันเลยนะแต่ว่าถ้าไปอยู่ที่อยู่ในอังกฤษแล้วบอกว่าเป็นอเมริกันสแตนดาร์ดมันจะไม่เหมือนกันคนอังกฤษฮึของอเมริกันเลยหรอของแย่นี่นะเพราะเขารู้สึกว่าคุณภาพของอเมริกันกับคุณภาพของยุโรปอะของยุโรปมันดีกว่าคนยุโรปจะคิดว่าของอเมริกันแพ้ยุโรปดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นเยอรมันสแตนดาร์ดนี่คือคุณภาพดีแต่ถ้าอเมริกันสแตนดาร์ดคือแปลว่าห่วยไงอ๋อแต่ว่าถ้าในละแวกประเทศเพื่อนบ้าน Made in Thailand นี่ถือว่าแข็งแรงมากไม่รู้ว่าประเทศอื่นจะเป็นอย่างไรแต่เราก็รู้ว่าถ้าเป็นกัมพูชาถ้าเป็นลาวเนี่ยถ้าเป็นเวียดนามเนี่ยใช่นะครับประเทศอย่างสิงคโปร์มาเลเซียอาจจะไม่ใช่ฟิลิปปินส์อาจจะไม่ใช่งั้นรูปแบบการคิดก็จะไม่เหมือนกันแล้วก็จะงั้นนักการตลาดก็เท่าที่รู้ถ้ารู้อย่างนี้สิ่งที่ควรทำก็คือว่าเราการที่จะบอกว่ามาจากประเทศไทยเนี่ยมันก็ใช้ได้บางที่และบางที่ต้องทำให้ใหญ่ๆด้วย อย่างเคยถามที่จริงก็เคยถามฝั่งบีทาเก้นเหมือนกันบอกว่าตอนที่ไปเวียดนามเนี่ยทำไมไม่เปลี่ยนเป็นภาษาเวียดนามไปเลยไม่ใช่ดูคัสตอมไมซ์บอกไม่ใช่อาจารย์เข้าใจผิดถ้าเปลี่ยนเป็นภาษาเวียดนามอ่ะมันจะขายไม่ออกสิแต่ถ้าเป็นภาษาไทยอุ้ยนี่มันของไทยนี่มันจะขายออกเพราะงั้นเนี่ยคัสตอมไมซ์จริงๆไม่ได้อยู่ที่ต้องเปลี่ยนภาษาเขาต้องเปลี่ยนเป็นสิ่งที่เขาชอบเขาชอบเห็นอันนี้มากกว่าไม่ใช่เขาชอบภาษาเขามากกว่าอันนี้ต้องเข้าใจให้ถูกว่าจริงงั้นประเด็นนี้เป็นประเด็นแรกซึ่งเดินตลาดมาก็เลยเอามาคุยนะครับสนุกในมุมของการตลาดอาจารย์ครับผมได้ไอเดียแล้วครับจากนี้ต่อไปผมจะจับเครื่องบินไปเวียดนามแล้วผมจะใส่เสื้อที่สกรีนว่า Made in Thailand แล้วเขียนภาษาไทยอีกชั้นมาจากเมืองไทยผมจะสั่งสกรีนเลยครับผมว่าผมต้องขายได้ละขายดีด้วยขายดีด้วย
แต่ผมว่าแล้วพอผมไปซื้อของเหมือนกันนะคุณเล็กเวลาไปซื้อของในห้างสรรพสินค้าเนี่ยพอเขาถามว่ามาจากไหนบอกมาจากประเทศไทยจะเห็นเลยว่าพฤติกรรมเขาอะอยากคุยกับเรามากขึ้นผมเนี่ยได้รับความกรุณาจากหลายๆบริษัทให้ไปพูดในเวียดนามครับแปลกดีมากเลยเพราะว่าบางที่เนี่ยไปพูดเนี่ยคนที่มาฟังอะเป็นลูกค้าของบริษัทเขาแต่ว่าเขาไม่รู้จักภาษาอังกฤษเท่าไหร่หรอกแต่ขอให้มีอาจารย์ไทยอ่ะไปพูดก็จะรู้สึกว่าก็เป็นเรื่องดีก็พยายามทำความเข้าใจอย่างมากก็จริงๆแล้วก็เป็นเรื่องน่ายินดีสำหรับการที่ออฟออริจินของไทยแลนด์นะครับก็เป็นเรื่องหนึ่งที่นำมาฝากแล้วก็ถ้าแล้วคนไทยควรทำอะไรหนึ่งก็คือว่าใช้ประโยชน์จากเรื่องนี้อย่างที่สองก็คือว่าถ้าส่งของออกไปขายเวียดนามก็ต้องทำอย่าเสียชื่อถูกป่ะครับงั้นเราก็ต้องส่งของที่มีคุณภาพแล้วก็ทำงานอย่างมีความถูกต้องมีจริยธรรมทางธุรกิจแฟร์กับคนเวียดนามเพราะว่าเขาชอบเราอยู่แล้วต้องทำให้เขาชอบเรามากขึ้นนะครับอันนี้คือข้อแรกครับเรื่องที่2ก็คือว่าเราได้เห็นสิ่งที่เขาซื้อเขาขายกันรูปแบบของการซื้อขายเนี่ยทำให้เราเรียนรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการพัฒนาทางการขายปลีกคุณเล็กที่บ้านเขานะฮะเราจะเห็นเลยว่าในแง่ของการค้าปลีกของเขาเนี่ยครับเขาจะอยู่เป็นเวิ้งๆแล้วแต่ละเวิ้งจะขายของคล้ายคลึงกันอย่างเช่นเวิ้งนี้ขายอุปกรณ์ตกแต่งเขาใกล้วันปีใหม่ของเขาคือคในแต่ละประเทศวันปีใหม่ไม่เคยตรงกันนะครับครับอย่างของไทยเดือน13เมษาครับครับของพม่าก็ประมาณเนี่ยเมษายนเหมือนกันของเวียดนามก็อยู่ที่ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ตอนนี้เขาก็เริ่มขายของประดับประดานประทงประทัดสีดงสีแดงเตรียมตัวปีใหม่ของเขาก็เวิร์กที่ขายของปีใหม่ก็จะของปีใหม่เหมือนกันอ้อคนเข้าใจผิดว่าตุ๊ดจีนกับปีใหม่เวียดนามเนี่ยเป็นอันเดียวกันเขาประดับประดาเหมือนกันแต่เขาเห็นแดงๆเห็นประทัดน่ะไม่เหมือนอ๋อแต่เขาไม่ชอบด้วยนะครับเวลาไปบอกเขาว่าตุ๊ดจีนคือปีใหม่เวียดนามอ๋อจะมาบอกว่าเอ้ยคุณฉลองไชนีสนิวเยียร์ใช่ไหมเนี่ยยินดีด้วยซินเจียยูอีซินนิวชอบไม่ชอบกันเที่ยวออริจินย้อนกลับไปกันเที่ยวออริจินหน่อยโดยภาพรวมๆแล้วเนี่ยด้วยประวัติศาสตร์ของประเทศเนี่ยเขาก็ไม่ชอบอะไรที่มันไชน่านะเห็นจริงๆแล้วก็มีประวัติศาสตร์อยู่เหมือนคนข้างบ้านกันเนี่ยเขาก็จะทะเลาะกันขัดแย้งกันนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยมีแผลเก่าในประวัติศาสตร์มาก่อนใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยแล้วเจแปนนิสก็ไม่ได้มีประวัติศาสตร์ที่ดีนักกับเวียดนามงั้นรูปแบบการคิดก็คือชอบสุดแต่ชอบไทยเลยรูปแบบการคิดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหรือไม่ก็ไปยุโรปไปอะไรอย่างนั้นเลยย้อนกลับไปเรื่องค้าปลีกเมื่อสักครู่นี้เวียดนามเนี่ยครับรูปแบบของการค้าปลีกเนี่ยจะยังคงเป็นสิ่งที่เรียกว่า specialty store อยู่ครับ specialty store ก็คือเป็นร้านไม่รู้คุณเล็กจำได้ไหมที่สมัยก่อนเนี่ยเราก็จะถ้าเป็นเวิร์กอะไรก็จะเป็นเวิร์กแมนสีก็จะขายเฟอร์นิเจอร์เงี้ยโอ้แยกตรงนี้ขายแต่ปืนก็ปืนใช่ใช่ใช่แบบเดียวกันคือตรงนี้ราชวัตรขายเรื่องนี้ก็จะราชวัตรขายเรื่องนี้อย่างเดียวบริเวณริมคลองหลอดก็จะขายเรื่องนี้อย่างเดียวอะไรเงี้ยคือมันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็คือว่าไปปั๊บเนี่ยเขาจะขายเหมือนกันในเวิร์กเดียวกันครับซึ่งเราก็ได้เห็นประเด็นบางอย่างที่ตามมาก็คือว่าทีนี้ก็จะเริ่มติดป้ายราคาตามสไตล์เพราะของเหมือนกันทางเลือกจึงอยู่ที่ pricing เออมันทำให้ผมนึกถึงเวลาไปหนองมนไปบางพระเนี่ยฮะแล้วเราก็จะของเหมือนกันทุกร้านหน้าตาแม่ค้ายังคล้ายกันเลยแล้วก็ต้องไปดูว่าที่ไหนขายถูกที่สุดและสุดท้ายก็จะมีคนคิดว่าเอ้ยไม่อยากไปต่างกันที่ราคาเลยต่างกันที่สินค้าดีกว่าก็จะเอาสินค้าใหม่มาขายแล้วทุกคนก็จะขายเหมือนที่หนองมนอ่ะคุณเล็กวันดีคืนดีก็มีคนคิดได้ว่าคืออินโนเวชันอย่างนึงคือข้าวหลามไม่ควรจะเป็นข้าวหลามกระบอกใหญ่ควรจะเป็นข้าวหลามกระบอกเล็กเป็นข้าวหลามช็อตแล้วตักกินเพราะคนอยากกินเฉพาะไม่อยากกินตรงไส้ข้าวหลามนี่คนอยากกินตรงหน้าข้าวหลามเยอะแล้วก็กินได้ไม่เยอะด้วยพอเริ่มข้าวหลามช็อตเจ้าเดียวทุกเจ้าก็มีข้าวหลามช็อตหมดสักพักถ้ามีข้าวหลามไข่มุกก็อาจจะต้องมีบ้างมันก็มีข้าวหลามไข่มุกได้แต่ว่าในท้ายที่สุดคนที่จะชนะในเวิร์กแต่ละเวิร์กอ่ะก็จะมีร้านนึงที่ไกด์ก็จะบอกว่าร้านนี้มีชื่อเสียงนู่นนั่นนี่โด่งดังต้องไปร้านนี้นะร้านนี้ไม่เคยต้องไปเดือดร้อนเรื่องของการติดป้ายราคาร้านเหล่านี้ไม่เคยเดือดร้อนเรื่องของการต้องไปตั้งสร้างอะไรใหม่ๆที่เป็นเรื่องของสินค้าเยอะนักแต่ว่าร้านนี้มีแบรนด์งั้นเวลาเราได้มองไปปั๊บเนี่ยเราก็จะเรียนรู้ในมุมว่าอย่างนึงก็คือว่าพอของอยู่ในเวิร์งเดียวกันเนี่ยมันทำให้เราเห็นรูปแบบการค้าขายในรูปแบบก่อนซึ่งยังไงการค้าขายค้าปลีกเนี่ยมันจะพัฒนาตัวเองนะครับก็คือจากเดิมเป็นเวิร์งทำให้คนเดินแล้วร้อนแล้วก็จะได้ของครบต้องไปเวิร์กเครื่องกีฬาเวิร์กเครื่องเขียนเวิร์กของแต่งบ้านเวิร์กเสื้อผ้าเนี่ยต่อไปมันจะเกิดดีพาร์ตเมนต์สโตร์เยอะขึ้น
เพราะไปที่เดียวมันมีเป็นแผนกแล้วแต่ละแผนกก็จะขายของไม่เหมือนกันไปที่เดียวมันจบเดี๋ยวมันก็พัฒนาตัวเองไปอันนั้นคือมุมแต่ว่าประเทศของเมืองไทยเนี่ยมันไปทางดีพาร์ตเมนต์สโตร์เปลี่ยนแปลงอะไรไปเยอะแยะมากมายก่ายกองแล้วแต่ว่าประเด็นอย่างนึงที่เราเรียนรู้ก็คือว่ามันทำให้เราได้กลับมาที่กลุ่มความคิดเบสิกอีกครั้งแล้วก็ได้เห็นว่าเห็นไหมแล้วท้ายที่สุดแล้วแบรนด์ก็ชนะน่าคิดทีเดียวนะครับอย่างเช่นเวลาของอะไรที่มันขายคล้ายๆกันแล้วเราก็จะจดจำได้กับแบรนด์ที่ดีแต่ทีนี้อีกเรื่องนึงเรื่องไกด์อย่างที่อาจารย์พูดเรื่องคำแนะนำเรื่องการบอกต่อนี่ก็ดูท่าจะมีผลพอสมควรกับการใช้จ่ายในเวียดนามใช่แต่ว่าแบรนด์เนี่ยมันช่วยเรื่องนี้ด้วยคุณเล็กพอมันมีแบรนด์ปั๊บมันมีเรื่องราวพอมีเรื่องราวไกด์เนี่ยก็คงไม่ได้มาชี้แบบว่าอันนี้คือประทัดอันนี้คือโคมไฟอันนี้คือสายรุ้งอันนี้คือไฟตกแต่งคือเรื่องนี้ไกด์ก็ไม่บอกเพราะว่าตามันเห็นอยู่แล้วไกด์ก็ต้องหาเรื่องเล่าในแต่ละบริเวณดังนั้นเนี่ยการที่ทำให้เกิดการบอกต่อได้สุดท้ายก็กลับมาที่แบรนด์ว่าพอเราสร้างแบรนด์เรามีแวลูเรามีเรื่องเล่าเขาก็จะสามารถเล่าเรื่องอ๋อร้านนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยสงครามนู่นนั่นนี่พัฒนาตัวเองขึ้นมาจนตอนนี้ไม่ได้ขายที่เวียดนามอย่างเดียวนะขายข้ามประเทศนู่นนั่นนี่ไปอะไรก็ว่ากันไปต้องเห็นสัญลักษณ์แบบนี้เท่านั้นถ้าไม่เห็นสัญลักษณ์แบบนี้แปลว่ามาไม่ถึงบริเวณนี้จริงนี่นึกถึงเวลาที่ไปทัวร์เลยอาจารย์คือไปทัวร์นี่ผมก็จะชอบอย่างนึงคือบรรยากาศในการบิ้วของไกด์นี่แหละแล้วเราก็ทุกคนคือเขาชี้ซ้ายชี้ขวาก็จะอื้อหืออาหารไปหมดเลยแต่ว่าต้องเป็นเรื่องจริงนะอันนี้สำคัญอันนี้สำคัญคืออย่าพูดโกหกใช่แล้วว่าอันนี้คือชาจากพระจักรพรรดิอะไรของจีนที่เราไปจีนแล้วโดนหลอกมานี่คือต้นมะกะรีผลจริงอย่างเงี้ยมะกะรีผลจริงได้ไงวะอย่าไปทำหรือว่าอันนี้คืองาของช้างเอราวัณอย่างเงี้ยที่มาจากเขากิจกูฏอะไรก็ว่าไปมันก็ไม่ได้อันนี้คือส่วนที่2คือค้าปลีกที่เห็นก็คือก็ยังแบ่งเป็นเวิ้งแล้วก็เวิ้งนึงขายสินค้าคล้ายๆกันแต่วันข้างหน้าอาจารย์มองว่าน่าจะไปเป็นโมเดิร์นเทรดมากขึ้นครับก็จะมีแหละตอนนี้เขาก็มีพอสมควรแต่ว่ามันก็จะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสิ่งที่ได้เห็นอีกอย่างแล้วก็ต้องชื่นชมคนเวียดนามมากคือแล้วจริงๆแล้วเราต้องระวังในเรื่องของการแข่งขันระหว่างประเทศในเรื่องนี้เหมือนกันคือเขาเป็นคนที่มี hospitality mind คนเวียดนามคนเวียดนามโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงแรมต่างๆในร้านอาหารเนี่ยอาจจะน้อยหน่อยนะครับก็พอฟัดพอเหวี่ยงแต่ว่าโหโรงแรมเนี่ยพัฒนาตัวเองไปเยอะมากผมก็ได้โอกาสไปอยู่ตามโรงแรมต่างๆโรงแรมไม่ใช่ระดับหรูหรานะโรงแรมระดับกลางๆเท่านั้นเองอ่ะคือแต่ละที่เนี่ยคือเขาจะพยายามพูดคุยอีกอย่างนึงที่เขาได้เยอะมากคือภาษาอังกฤษอันนี้เป็นเรื่องที่หลายคนก็พูดถึงมาเยอะพอสมควรว่าเขาพยายามดีอ่ะคนเวียดนามใช่คือเขาอ่ะไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษแบบเก่งเป็นเจ้าของภาษาไม่ใช่ไม่เก่งเหมือนสิงคโปร์ไม่ใช่คือคนที่เก่งของเวียดนามจะเก่งตรงที่ว่าเขาจะพยายามครับแล้วเขาจะไม่อายเขาจะพยายามพูดพยายามคุยเพราะว่าเรื่องอย่างนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องของความถูกต้องอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของการสื่อสารถ้าได้สื่อสารมันก็เป็นเรื่องดีครับครับไปที่ไหนก็จะมีคนพยายามสื่อสารอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองก็คือว่าเขาก็จะมีกิจกรรมหลายอย่างนะผมก็เรียนรู้จากเขาเช่นคือโรงแรมในแต่ละที่ที่ไปจะพยายามให้คนน่ะเข้าไปเช็คอินโดยการไปยืนรอการเช็คอินเนี่ยทำไมมันนั่งไม่ได้ก็มานั่งแล้วก็พนักงานเดินมาอ๋อให้เช็คอินถึงที่ไม่ต้องถึงขั้นลงไปคุกเข่าหรอกคือมานั่งข้างๆกันแล้วก็ชวนนั่งคุยแล้วก็เขาก็เอาน้ำมาเสิร์ฟด้วยแล้วน้ำเนี่ยยังไม่พอน้ำก็ต้องมีเรื่องเล่าอันนี้ก็เรื่องหนึ่งแล้วยังมีขนมเนี่ยที่เป็น welcome snack เนี่ยก็อาจจะเป็นขนมที่อยู่ในชุมชนหรือขนมที่เป็นขนมพื้นถิ่นมี 3-4 อย่างเพราะว่าเผื่อว่าขนมพื้นถิ่นบางอย่างมันกินไม่ได้บางคนเห็นบวยกินบวยไม่เป็นก็มีลูกอมไม่กินลูกอมก็เป็นมิ้นที่มันเป็นกลางๆแล้วก็แบบว่ากินชาแล้วก็กินขนมอุ๊ยฟังแล้วก็เกิดประสบการณ์ทางบวกตรงนั้นนี่แหละใช่แล้วเดินเข้าไปในห้องก็มีคำอธิบายอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะครับก็ข้อดีของเขาก็คือว่าปกติเนี่ยกระบวนการที่ใช้กับโรงแรมที่หรูหราเนี่ยคือเขาจะมาทำห้องสองรอบต่อครั้งคือเข้ามาในห้องปั๊บแล้วเขาจะมาเปิดเตียงครับกระบวนการของโรงแรมหรูหราจริงคือเปิดเตียงแต่ที่เวียดนามเนี่ยโรงแรมระดับกลางเองก็เปิดเตียงอ๋อฮะเปิดเตียงคืออะไรคือเข้ามาปั๊บคือมั่นใจว่าเราไม่อยู่ในห้องเขาเข้ามาแล้วก็จะมาเปิดเตียงไว้ให้วางขนมไว้อีกชิ้นนึงอยู่บนเตียงส่วนใหญ่ก็เป็นช็อกโกแลตแล้วก็มากกว่านั้นน้ำในห้องสบู่ที่ใช้แล้วก็เปลี่ยนให้เพราะรู้ว่าถ้าดื่มน้ำหมดแล้วยังไงก็ต้องขอน้ำแน่อย่างเงี้ยเป็นต้นผลไม้ทานไปแล้วผลไม้ในเวียดนามก็ไม่ได้แพงก็เอาขนมเอาผลไม้ที่ทานไปแล้วมาเติมให้ครับขอยืนยันว่าเป็น
โรงแรมระดับกลางเท่านั้น3ดาว3ดาวครึ่งงั้นกระบวนการคิดแบบนี้บางทีมันเป็นเรื่องของ hospitality ครับทำไมเขาถึงทำอย่างนี้เพราะว่าอ๋อแล้วหลังจากนั้นพออยู่เสร็จเรียบร้อยเนี่ยตอนขากลับเป็นอย่างนี้ทุกที่ไปนอนประมาณ 2-3 ที่คือเขาจะเดินมาส่งที่รถแท็กซี่บริการดีจังเลยญี่ปุ่นใช่ๆกำลังจะบอกเอ๊ะมันเหมือนชาติไหนใช่เหมือนญี่ปุ่นเลยแล้วก็ต้องโบกมือบายบายเราให้เห็นด้วยนะบายบายแต่ไม่ถึงขั้นญี่ปุ่นนะเพราะญี่ปุ่นนี่นี่คือสุดยอดจริงๆคือไปเป็นกิโลแล้วยังหันไปยังบายบายอยู่ต้นสุดสายตาจริงแต่ว่าเวียดนามก็มาส่งแล้วก็มาคุยกับรถแท็กซี่อะไรให้เรียบร้อยเพราะรู้ภาษาไม่ค่อยได้ครับแล้วเขาก็รอบายบายเราก็รถเคลื่อนไปเขาก็เดินกลับก็เป็นการจบสวยที่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่เขาพูดอยู่เสมอไปทุกที่เลยก็คือว่าเขาบอกว่าอย่าลืมรีวิวแล้วก็จะมีโอ้นี่ดีมากเอกสารที่มันมี QR code สามารถที่จะรีวิวได้เนี่ยในการที่เราคือบางทีอย่าลืมรีวิวแล้วบอกโอเคโอเคแล้วบางทีก็ไม่รีวิวเพราะขี้เกียจเข้าไปหาจะรีวิวที่ไหนอ่ะเขาก็ให้ QR code มาก็ยิง QR code แล้วก็รีวิวให้เพราะว่ามันเกิดขึ้นไม่กี่วินาทีนั่นแหละที่ปิดประตูรถแท็กซี่อ่ะถ้าคิดจะรีวิวก็สแกนเดี๋ยวนั้นได้เลยใช่แต่ถ้าเกิดเก็บไว้ก็เริ่มขี้เกียจละใช่และนี่คือเขาเก่งมากเขาบอกว่าเขาขอร้องให้คือถ้าประทับใจหรือไม่ประทับใจขอร้องให้รีวิวแล้วผมเข้าไปดูนะแต่ละที่เขา take review serious สมมติว่ารีวิวไม่ดีนะเขาจะอธิบายเลยว่าเกิดอะไรขึ้นยังไงที่สตาฟวันนี้ผู้ประสานไม่ความคุยกับคุณเพราะว่าสตาฟวันนี้เป็นช่วงปีใหม่ขาดคนจริงๆทำให้คนที่ไม่เก่งภาษามาเขาอะรู้สึกผิดมากเลยนะสตาฟคนที่ไม่คุยกับเราอะอะไรอย่างเงี้ยครับคือเขาจะตอบอย่างจริงจังมากเลยนี่ดูการบริการของเวียดนามที่เขาไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนี่ขนาด3ดาวครึ่งอย่างที่อาจารย์บอกแล้วถ้าไป4ดาว5ดาวและวันข้างหน้าถ้าเขามีโนว์ฮาวเรื่องของโรงแรมหรือธุรกิจพวกนี้เติมมาขึ้นเรื่อยๆเนี่ยไม่ธรรมดานะแล้วในทุนใหญ่ทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวินกรุ๊ปครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่มาจากเมืองไทยเองหลายๆเจ้าเนี่ยที่เข้าไปเนี่ยผมคิดว่ากำลังวิ่งเรื่องนี้เยอะมากคือ hospitality ก็คือและการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอีกที่หนึ่งนะครับที่เราต้องจับตามองแล้วก็บางทีไปอย่างเงี้ยประเด็นสำคัญคือก็เราก็จะได้เห็นข้อมูลของเวียดนามอยู่บ่อยครั้งว่าอ๋อเจริญรุ่งเรืองมากเลยเจริญเติบโตแข็งแกร่งมากในด้านอุตสาหกรรมต่างๆวันนี้พอมามองในมุมการตลาดบ้างก็เอาเรื่องนี้มาคุยกันเลยครับเรื่องที่แบบว่าเดินเข้าไปในของร้านของชำเจออะไรเดินเข้าไปในตลาดเจออะไรเดินเข้าไปในโรงแรมเจออะไรแล้วก็ SME ที่นั่งฟังรายการของเราอยู่เนี่ยท่านนำไปใช้อย่างไรเพื่อพัฒนาธุรกิจของท่านได้บ้างอีกเรื่องนึงอาจารย์อยากจะรู้แล้วก็อาจจะขมวดได้สั้นสักนิดนึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่นั่นเป็นยังไงมือเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาเราเดินห้างใช่ไหมฮะเราไปดูของก่อนแล้วเราก็มาเช็คในแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซบ้านเขาทำแบบนี้มั้งไหมหรือว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเขาเป็นยังไงกำลังพัฒนาไป Grab ก็ใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็คือเขาใช้ WhatsApp เป็นสำคัญเขายังใช้เว็บเบสอยู่เยอะนะครับมี WhatsApp เป็นตัวสำคัญมี Grab ที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆเว็บเบสก็คือยังดูรีวิวดูอะไรอยู่บนออนไลน์ที่อยู่ในเว็บไซต์ก่อนแล้วเดี๋ยวก็เดินมาซื้อแต่ออฟไลน์ยังสำคัญอยู่งั้นถ้าสมมติว่าบางทีมีคนมาถามเหมือนกันบอกว่าเฮ้ยอยากจะไปเปิดร้านที่เวียดนามยังเปิดได้อยู่ไหมหรือว่ามันต้องออนไลน์กันหมดแล้วก็บอกว่าตอนนี้ยังเป็นช่วงที่ยังออฟไลน์พอได้ในเวียดนามประเทศอื่นยากมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับบางที่เนี่ยอย่างอินโดนีเซียอย่างเงี้ยอย่างมาเลเซียอย่างเงี้ยบางอย่างที่เราคิดว่าออฟไลน์จะอยู่อีกนานไม่ออฟไลน์นะครับมันต้องออนไลน์จริงจังมากเพิ่งไปนั่งคุยกับอาจารย์ท่านหนึ่งมาก็มานำเสนอเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นที่บาหลีคือมันจะมีโกเจ็กเป็นคล้ายๆกับ Grab บ้านเราหรือว่า Line Man บ้านเราแต่ว่าของเขาเนี่ยเขามีสินค้าภายใต้โกเจ็คือโกแกรมโกแกรมเอ็กคืออะไรแกรมคำนี้มาจาก grammarous คือปิ้งสวยโกแกรมารัสนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือสมมติว่าอยากทำผมแล้วขี้เกียจจะเดินออกจากบ้านให้โกเจ็คไปรับช่างทำผมที่บ้านเราอยากรับช่างแต่งหน้ามาแต่งหน้าที่บ้านเราคือมาให้ครบแล้วทำให้สวยแล้วก็เดินออกไปข้างนอกไปงานได้อย่างสบายใจคือโกแกรมแล้วโกเจ็กเนี่ยก็ไปส่งช่างกลับบ้านแบบนี่คือขนาดของที่เราคิดว่ายังไงก็ต้องออฟไลน์แน่คือต้องเปิดร้านแน่มันยังไม่ใช่เลยเพราะงั้นแต่ว่าถ้าเวียดนามเนี่ยเขายังโอเคอยู่กับฝั่งออฟไลน์นะครับแต่ว่าถ้าเป็นที่อื่นๆก็พัฒนากันขึ้นไปมากมายวันหลังคงได้คุยกันอีกอ่ะแต่ว่าวันนี้คุยได้หลายเรื่องหลายราวทีเดียวเชื่อว่าจริงๆพาท่านเที่ยวปีใหม่แล้วกันนะครับสนุกดีแล้วท่านมีไปที่ไหนมามีอะไรสนุกๆเล็กๆน้อยๆที่สามารถแชร์กันได้ก็เอามาแชร์กันใน
ในเพจของเราที่วิทยุจุฬาไม่ว่าจะเป็นในต่างประเทศหรือว่าในเมืองไทยจังหวัดไหนมีไปเห็นกลยุทธ์เคล็ดลับด้านการตลาดอะไรดีๆก็มาแชร์กันได้นะครับจริงคุณเล็กไปสระแก้วคุณจะแชร์สระแก้วด้วยนะอุ๊ยผมเขิน มีเยอะเหมือนกันมีเยอะเหมือนกันเพราะว่าแต่ละพื้นที่แต่ละชุมชนเขาก็มีวิธีการในการทำธุรกิจแตกต่างกันและอย่างที่อาจารย์พูดเลยคือเรามองรวมๆไม่ได้ว่าคนไทยทั้งหมดพฤติกรรมอย่างนี้เวียดนามพฤติกรรมอย่างนี้อังกฤษพฤติกรรมอย่างนี้เดี๋ยวนี้มันแตกยิบซอยย่อยมากและเราก็จะต้องติดตามคอนเทนต์ธุรกิจกับ Business เพื่อจะเข้าใจการตลาดกับธุรกิจมากขึ้นแป๊บๆ2ปีกว่าแล้วเข้าสู่ปี3แล้วครับร่วมส่งใจด้วยการแชร์คลิปนี้เยอะๆให้คนมาดู Business เข้าสู่ปีที่3นะครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ